หนุ่มสาวสมัยนี้ก็แบบนี้แหละใช่ครับพ่อเฮ้ยใจเย็นผู้กองไวไปนิดนึง ภารกิจของผู้กองเทพไทยนะสำเร็จลุล่วงไปแล้วแต่ว่าถ้าภารกิจอื่นผู้กองยังทำไม่สำเร็จผมว่าลูกสาวผมคงไม่ตกลงปลงใจกับผู้กองง่ายๆหรอกนะจริงไหมลูกใช่ค่ะพ่อภารกิจอะไรที่ยังทำไม่สำเร็จก็ควรทำให้สำเร็จนะคะผู้กองถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันอาจจะเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบสานต่อภารกิจนี้ให้สำเร็จเร็วๆนะผู้กองมันจะได้เป็นความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ด้วยสู้เขารุ่งฟ้าสู้เขาแม่เดี๋ยวแม่สิซอยตอนที่ไปเป็นหมอลำขอเขาแต่งหน้าเองเนี่ยมือมันสั่นจังสิบ่ล่ะนุ๊กบ่ครับมันบ่คือกันครับตอนนั้นนี่มันต้องหลบๆซ่อนๆแต่ตอนนี้มันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มันก็เลยตื่นเต้นนะครับเสียงมันเริ่มสั่นแล้วครับพี่แม่เวลาที่หลบๆซ่อนๆเนี่ยเก่งคักเนาะบักเทพลูกแม่ลุงฝ่าลูกพ่อเฮ้ยเสียซื้อแม่หมดใส่บันดูเฮ้ยหันจังหน่อยด้วยนะคะจังหน่อยโอ้ยมุมนี้ก็รอมุมนี้ก็รออุ้ยจะเป็นรออีหลีผมว่ามันคือกับอ้าวคือกับพ่อของเจ้าเนี่ยเด้มองดูล่ะจะมีหนาหวานคือกันคักนี่แหละเรื่องเหตุให้แม่น่ะบ่เชื่อฟังตาเจ้าแล้วก็นี้ตามพ่อเจ้ามาแต่งงานกันนี่แม่เสื่อใจอีพอแล้วมันบ่ครับเทพแม่ขอโทษเด้อก็ย้อนว่าแม่ทีหลายโพดก็เลยเหตุให้ชีวิตของลูกมันต้องวุ่นวายอีแม่บ่ต้องขอโทษนะครับผมหูครับที่แม่เฮ็ดเนี่ยมันก็คือความหักแต่มันก็ดีคือกันครับมันสิได้พิสูจน์เจ้าของว่ามีความพยายามซำใดที่สิไปหอดความฝันบักเทพโอ้ยบักเทพของแม่แม่จะแม่ภูมิใจในตัวเจ้าหลายหลายผ่านบททดสอบมากขนาดนี้แล้วนะมันก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะว่าเจ้าน่ะเป็นสุดยอดของหมอลำของพ่อกับแม่แล้วพวกเขาทุกคนก็ภูมิใจในตัวอายคือกันจ้ะลูกสาวนี่คือไผ่เอ้ายังนี่ยังบ่ทันได้เปิดโตก็จำกันบ่ได้แล้วบ่นี่น้องเองอายก็แค่หยอกเล่นนะมั่วแต่หยอกอยู่นั่นล่ะเฝ้าไปแต่งโตอีพ่อฝากตามให้ไปขึ้นเวทีได้แล้วเฝ้าจ้ะได้จ้ะไปนะลูกไปให้ไหนได้บ่แม่นตำรวจบ่แม่นทหารผู้ใหญ่บ้านก็บ่ได้เป็นบ่ต้องบอกถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับเอกหมอลำต่อยตำ